อนนี้เราตื่นกันตั้งแต่ตีห้า morning ครับเล็สวัสดีครับเพื่อที่จะเดินทางต่อนะครับเช้าวันที่1พฤศจิกายนตื่นแต่ตีห้าเลยเมื่อวานเพิ่งเข้ามาได้แค่กิโลกว่ากว่ากว่าจะออกมาหมดกันจุดนั้นนะจุดกับดักไอ้หัวโค้งเล็กๆอ่ะ50 เมตรก็2 ทุ่มแล้วก็จากจุดนั้นก็ออกมาอีกประมาณแค่กิโลกว่าๆ ก็หยุดเลยครับหยุดตั้งแคมป์และบรรดาจอมหยุดออฟโรดทั้งหลายที่ตามหลังมาก็สู้อยู่ไอ้ตรงหัวโค้งผจญภัยนี่แหละครับและตั้งแคมป์ตรงนั้นเลยอยู่แถวนั้นยังไม่มาอยู่ตามหลังเราอยู่ครับเพราะมาออกมาได้ไม่กี่คันก็เลยต้องตั้งแคมป์รอกันเดี๋ยววันนี้จะมีการแข่งขันนะเดี๋ยวดูกันว่าจะแข่งขันได้ไหมข้างหน้าเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับในการเดินทางในป่านี่คือการผจญภัยออฟโรดแบบแข่งขันและการเดินทางผจญภัยออฟโรดครับในการ Transbordial International Offroad Challenge 2023ก็เอาเรื่องพอสมควรครับถึงแม้ว่าจะไม่มีฝนลงมาในระหว่างการเดินทางมีเหมือนกันแต่เพียงเปาะแปะเปาะแปะแต่พื้นก็เปียกแล้วก็เต็มไปด้วยโคลนนะถ้าเราเดินเราจะรู้เลยตอนนี้5ตอนนี้5ครึ่งแล้วคุณแกรี่ก็กำลังสารวนกับการเก็บเต็นท์Yeah. What's that? What we call it in English? What we call it in English? I don't remember this. This is a in bahasa tenda, pasak. Yeah. Poles. Yeah, pole. ก็เป็นจุดผูกเต็นท์นะผูกเต็นท์ไอจะปินนะปินเหล็กเล็กๆนะที่ใช้ผูกเต็นท์6 โมงเช้าแล้วก็กำลังจะเริ่มเดินทางนะอีกอย่าแหมมีการแซวผมว่าทำไมถ่ายเขาตอนที่หันหลังเวลาอยู่ข้างหน้าก็อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นคุณเอาวินเรียวก็หัวหน้าชุดมอร์นิ่งเรากำลังจะพร้อมแล้วนะเดินสำรวจใหญ่เลยถือตัวเองเป็นหัวหน้าเดี๋ยวจะพร้อมแล้วนะฮะถ้าเก็บเต็นท์อันนี้เสร็จก็จะต้องไปแล้ว yes thank you very much sure ก็ได้เยอะสิ
Start to rolling at 6 o'clock in the morning. We try to go as far as we can, and we will stop anywhere we hungry and anywhere we have to stop. Thank you, Jaja. Oh, okay. How about teacher today? What color? You are wear what color? Green? Wait. No. Green? Not green, huh? ดูซิว่าสีอะไรเสื้อเขาไม่แน่ใจเสื้อที่เขาใส่ They call it olive. Oh, I mean your t-shirt. Yeah. Color is a green olive. Green olive. วันนี้ใส่สี yeah, สี green olive.ทุกวันจะต้องเปลี่ยนเสื้อให้ตรงตามวันนะครับนี่เป็นกติกาการแข่งขันและการเดินทางประจนไทยนะวันนี้สีนี้สวยฮะสวยสีเขียวเข้ากับป่าฮะป่าเราอยู่ในป่าจริงๆแล้วป่าดงดิบรอบๆเรานะแต่ว่าเรายังอยู่ที่สูงนะที่สูงบนยอดเขาเนินเขาเล็กๆกับข้างหน้าก็จะเป็นเส้นทางป่าครับตรงนี้จะดีฮะตรงนี้จะดีกำลังทีแรกตั้งใจว่าจะออกเดินทางตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วตอนนี้หกโมงครึ่งแล้วก็กำลังรอเส้นหรือว่าความพร้อมให้เสด็จน้ำแล้วก็จะเดินทางต่อไปแคมป์สามครับนักแข่งยังอยู่ท้ายเรานะต้องบู๊สู้ไอ้โค้งอลูโหดโค้งที่สองที่เราผ่านมาได้ทั้งหมดนะที่โค้งอลูโหดตอนนี้ต้นไม้ที่จะใช้วินหายากเมื่อคืนนักแข่งเขาหาต้นไม้ใหญ่ไม่เจอแน่นอนนะเพราะเราดึงใช้ดึงทีแรกก่อนหายากครับที่ตรงนั้นสมอบอกก็ยากเนื่องจากว่าดินมันอ่อนทำให้สุดยอดจอมยุทธออฟโรดระดับแชมป์หลายคนก็ยังมาไม่ได้เพราะว่าเขาก็ต้องห่วงเซอร์วิสเขาด้วยว่าจะมาได้ยังไงนะเนี่ยตอนเนี้ยว่ากำลังสนุกสนานกันอยู่ที่โค้งหอลูโหดฮะตอนนี้บรรดาจอมยุทธออฟโรดนักบูออฟโรดนานาชาติอยู่ตรงนั้นพร้อมกับเซอร์วิสที่จะตามกันมาเป็นกระบวนไม่ใช่27ครับโอ้โหผมว่าเป็นกระบวนใหญ่นะแต่ว่าเราทำเละไว้แล้วพร้อมแล้วจะเดินทางครับใช้ไซเรนเป็นสัญญาณนะข้างหน้าเนี่ยถนนเล็กเมื่อเช้าออกไปเดินช้อปปิ้งดินโครนเละๆครับโอเคโอเคเป็นทางแคบเป็นป่าสองข้างเราอยู่ในป่าจริงๆแล้วนะครับต้องไปให้ทะลุไปทะลุเพื่อผ่านไปแคมป์4ให้ได้แต่ตอนนี้3ยังไม่ถึงเลยนะมันยากเยอะครับสัมปะjangan kasih tinggal sampah Why the trees hate my side mirror so much? Oh no! Oh, beautiful song. Oh, discotheque. ต้นไม้ขูดรถนะเป็นเพลงเพราะ
วินแล้วต้องวินแล้วตอนนี้จุดแรกครับต้องวินจุดแรกต้องวินครับมาไม่เท่าไหร่เองก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะมันเป็นโค้งสั้นๆไม่มีต้นไม้ให้วินให้เห็นชัดเจนตรงนี้ถ้าเมื่อคืนเราก็จะเห็นรถพวกผู้สื่อข่าว ATM ผู้สื่อข่าวทีวีมาเลเซียเนี่ยผ่านไปประมาณ 4-5 คันข้างหน้าที่เห็นนี่เป็นทางขึ้นชันนะจากโค้งที่ติดจังหวัดทีลงไปข้างล่างที่เห็นเลยขึ้นชันผมเลยเดินกลับมานั่งในรถดีกว่าแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วรถไหลเลยนั่นลื่นด้วยลื่นนะจะยิงยังไงก็ลื่นนะครับงานเข้าต้องตั้งหลักใหม่ไม่ได้แล้วได้ไหมปั่นแรงเลยเห็นไหมเรื่องการขึ้นไปต้องขึ้นไปเรื่อยๆรีไฮรีไฮเราเฮียไฮครับขึ้นมาสูงเลยตรงนี้ขึ้นดินเลยแล้วโอเคแล้วตอนนี้พอวินกำลังจะออกจากรถไปดูอีกครั้งหนึ่งแล้วเพื่อไปดูเส้นทางข้างหน้าเนื่องจากว่าตอนนี้โคเลเวอร์ของเขาอยู่ด้านหลังโน่นช่วยไอ้จุดแรกที่ออกมาจากการจุดตั้งแคมป์อะไอ้ตรงนั้นล่ะจะต้องวินทุกคันที่เราผ่านมานี่ยังไม่ได้วินแต่มันมีอย่างเงี้ยมันมีโค้งร่องอย่างนี้แล้วก็หักออกขวาเหมือนกันต้องดูก่อนนะเราต้องดูก่อนว่ามันเป็นยังไงเราถึงจะลุยไปเพราะว่านี่จะต้องอัดเต็มที่แน่เลยเป็นโคลนเลนเละๆครับเป็นโคลนเลนเละๆลึกล่องลึกพอสมควรแต่มันมีรถผ่านไปแล้วล่ะดูนี่ฮะเละไหมครับเราต้องไปดูข้างหน้าว่ามันอันตรายไหมดูติกะ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 เราวิ่งกำลังไปดูฮะไปดูเส้นทางที่จะอัดขึ้นไปจะติดไม่ติดเดี๋ยวก็รู้เพราะว่าคันที่ผ่านไปข้างก่อนหน้าเราเนี่ยผ่านไปแล้ว 4-5 คันนะ 4-5 คันและด้านหลังเรายังมีนอกจากพวกเรา12คันแล้วเนี่ยก็ยังต้องมีนักแข่งที่จะตามมารวมทั้งซัพพอร์ตคาร์อีกเยอะเลยนี่คือการประจนภัยครับของทั้งนักแข่งซัพพอร์ตทีมนักข่าวถ้าทางจะเอาเรื่องเพราะว่าอาวินไปยืนมองตั้งนานแล้วนะยังไม่กลับมาเพราะอย่างน้อยเขาต้องการโคไดเวอร์ผู้ช่วยคนขับฮะตอนนี้ผู้ช่วยเขาอยู่ด้านท้ายไปช่วยอยู่ด้านหลังอยู่ตรงนู้นห่างกันละกิโลแล้วแกกำลังคิดนะแกเป็นหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมดูแลนักข่าวนานาชาติครับชุดนี้เป็นนักข่าวนานาชาติครับ12คัน
เขาบอกได้เดี๋ยวดูกันเดี๋ยวเราได้โคเดเวอร์ของวิกเตอร์คันที่สองที่ตามเรามาคอยช่วยดูให้แต่ผมเห็นมีเหมือนต้นไม้ที่จะใช้วินได้โอกาสที่จะติดแล้ววินมีโอกาสที่ติดดูกันนะดูเอาเศษไม้ลงไปในร่องให้อีกหน่อยแต่มันนิดเดียวเศษไม้เล็กๆเท่านั้นเองไม่น่ามีผลอาจจะไปติดตรงนั้นแหละไปแล้วครับเดี๋ยวไม่ทันได้ไปแล้วติดหน่อยนึงเอาละอัดขึ้นไปอัดขึ้นไปติดแล้วต้องวิ่งแล้วครับอะไรดิจะปั้นเหรอฮัลโหลฮัลโหลจะปั้นเหรอเราบอกประกันป่าก็เลยไม่สามารถเอาเล็กๆเพราะมันติดต้นไม้กันสายประตูกำลังหาจุดวินอีกหนึ่งจุดจุดที่สองครับไอ้ที่ผ่านไปเมื่อคืนนี่ก็คงจะวินกันแหลกลานะดูสิครับนี่ขนาดไม่มีฝนนะไม่มีฝนปกติเข้ามาทุกปีนี่แทบทุกปีจะฝนจะเละเทะโอ้ทำงานลำบากแต่เนี้ยผมถ่ายทอดให้ท่านได้อย่างพอไล่เพราะว่ามันไม่มีฝนเรามาถึงจุดโค้งที่3ก็ติดกระนาวทางติดกระนาวตรงข้างทางก็ด้านขวาจะเป็นเหวเพราะต้นไม้เยอะบนถนนตรงข้างทางตอนนี้จะครั้งที่4ฮะครั้งที่4มาได้แป๊บเดียวติดอีกแล้วทางโค้งแบบนี้แหละผมสั้นๆอันนี้เป็นประธานชมรมกัวลาเพนยูนะแฮร์รี่ก็บอยคุณบอยชมรมกัวลาเพนยูนะนี่พอเลย
ต้องหาต้นไม้ใหญ่ครับตอนนี้ในการดึงเชือกต้องยาวฮะเชือกที่นี่ต้องยาวเสร็จไปอีกหนึ่งต้นแล้วใครตามหลังมาก็ใช้ต้นนี้ไม่ได้ละก็เรียกว่าจะแทบทุกโค้งฮะอันนี้เป็นโค้งที่4ที่มีปัญหาติดกับรถนินจา80นี่รวมของด้วยมีน้ำหนักอย่างน้อย4ตันฮะแน่นอนก็ไปเรื่อยๆครับตอนนี้ผจญภัยออฟโรดครับโดยฝีมือของชมรมออฟโรดท้องถิ่นนะเนี่ยประธานชมรมฮะคุณบอยแล้วก็เพื่อนๆนี่อยากชมรมนะอาสาสมัครกัวลาเพนยูต้องบังคับเครื่องยนต์ให้พอดีกับวินนะครับค่อยๆปั่นเบาๆฮะขึ้นมาได้แล้วดูลักษณะนี้ได้นะได้ก็เดี๋ยวถ้ายังติดอยู่อีกเดี๋ยวมาหาต้นด้านหน้าเปลี่ยนทิศทางวินมา3หนแล้วนะฮะ T time change angle for winching ชาวชมรมออฟโรดกัวลาเพนยูต้นไม้ใหญ่น่าจะเวิร์คน่าจะได้แต่ว่ามันดึงลงเหวนะแบบนี้ทิศเนี้ยไม่ค่อยดีนะแต่มันไม่มีต้นไม้ให้ดึงไม่น่าจะได้นะครับผมว่าไม่น่าจะได้สำหรับผมนะความคิดผมเพราะว่าโดนดึงเข้าไปในเหวใช่แม่โอ๊บแล้วไม่ได้ครับคงจะปลดมุมนี้น่าจะใช้ไม่ได้เขาบอกเอาไว้ก่อนอย่างนั้นแล้วมั้งฮะเขาบอกว่าตรงนี้มันมีปัญหาจากไอแลนด์สไลด์นะดินที่มันร่วงมาจากภูเขาโน่นนะที่มันเกิดปัญหาที่เราเจอ
มา3หนแล้วอันนี้หนที่4นะครับเนี่ยที่เราเห็นไกลๆด้านตรงกลางภาพตรงกลางขึ้นบนหน่อยนะฮะลงวิดีโอเนี่ยมันเกิดจากเหตุนี้นะทำให้มีร่องลึกของดินจากแลนด์สไลด์ we starting today 4 time huh? Yeah. 4 time we stopand fighting winching because of you say again please landslide so the land falling down cover the road maybe 2 or 3 months ago and then because of the new land it's not so firm yet so soft so ดินมันนุ่มพื้นมันนุ่มอยู่มันแลบจะไปหายก่อนโอเค thank you thank you for your detail โอเคก็นักข่าวอินโดนีเซียนะครับเมื่อกี้นี้โนวีตอนนี้ 9:18 นาทีก็ยังผ่านกับดักโค้งกับดักโค้งธรรมชาติเลยแลนด์สไลด์ทั้ง4จุดเลยเกิดจากจุดที่ดินมันถลายร่วงลงมาจะตามที่นักข่าวอินโดนีเซียบอกเรายังไม่จบคันสุดท้ายตอนนี้เราเดินทางมาตั้งแต่เช้านะครับ6:30ได้นะเกิน6:30นิดหน่อยก็มาถึงตรงนี้ก็เป็นเวลา9:20ผมว่ามาได้ไม่เกิน 4-5 กิโลเมตรระยะทางที่เราต้องไปเนี่ย35แต่หลังจากนี้แล้วเนี่ยน่าจะเป็นทางขึ้นเขาก็หวังว่าไม่มีแลนด์สไลด์แบบนี้อีกนะเรายังไม่ทราบนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่เราบรรดาสมาชิกชมรมอ่อนนี่น้องชายประธานชมรมนะกัวลาพินยูนะโดยเฉพาะที่เราอยู่นี่มันเรียกชื่อได้2อย่างก็คือเกาะบอร์เนียวหรือว่าเกาะกาลิมันตันผมเคยบอกผิดไปเป็นเกาะสุมาตราไม่ใช่สุมาตรานี่อีกอันหนึ่งนะฝั่งของอินโดนีเซียเนี่ยเขาจะเรียกกาลิมันตันส่วนทางบรูไนหรือว่าทางมาเลเซียเขาเรียกเกาะที่ผมมาเนี่ยเกาะบอร์เนียวนั้นก็อย่าสับสนนะระหว่างกาลิมันตันกับบอร์เนียวคือเกาะเดียวกัน3ประเทศอยู่บนนี้ครับทุกคันตอนนี้ก็กลายเป็นขนมโดนัทไปแล้วนะแต่วันนี้จะเยอะหน่อยวันนี้จะเยอะหน่อยขนมโดนัทเป็นยางใหญ่ไปแล้วท่านผู้ชมครับเพื่อนเพื่อนฮะตัวนี้ครับโคลนไปคลุกอยู่กับยางจนใหญ่เลยไม่รู้ขนาดของยางเลยรูจิโอเคนะคลัตช์เขารูจิโอเคคลัตช์เขาจะมาดูบอลดิตอนนี้รวมตัวกันรอเพื่อนๆให้ครบ12คันแล้วก็จะออกเดินหน้า 100% ที่จะต้องวินครับ 100% โอ้มันก็แลนด์สไลด์เหมือนกันนะท่านผู้ชมครับแลนด์สไลด์เพื่อนๆฮะเพราะว่ามันจะเป็นนู่นสูงลงมาแลนด์สไลด์ยังอยู่ครับเสียงเพื่อนๆหนูเลาะเจอก้อนดินก้อนมหึมาเหมือนกัน
ก้อนใหญ่เป็นแลนด์สไลด์เหมือนเดิมประธานชมรมคุณบอยท่านชมรมโอ้โหตรงนี้ก็จะเป็นดินสไลด์ลงมาอีกแล้วผมให้ดูนี่นะครับดินสไลด์สูงๆลงมาอันที่5แล้วฮะกับดักที่5ถ้ากับดักที่5ตรงนี้ก็จะชันหน่อยจะชันเลยขึ้นชันต้องวิ้น 100% เพื่อนๆเขาเตรียมวิ้นกันอยู่ด้านหลังรถทุกคันเตรียมอีกแล้วเขาเพิ่งผ่านมาหยกๆไม่ถึง5นาทีเลยได้ผจญภัยกันอีกแล้วนี่นะแล้วก็ล่องลึกพอสมควรทีเดียวแต่ว่ามันชันฮะมันชันแล้วดูด้านหน้าด้านหน้าเราถ้าพ้นตรงนี้ไปโอเคที่ผมอยู่ตรงนี้มันเป็นเอียงหน่อยที่กำลังยืนอยู่เนี้ยที่ยืนถือกล้องเอียงนิดนึงเอาละสู้กันต่อมันละเป็นการเดินทางผจญภัยออฟโรดครับดูเนี่ยเขาปีนขึ้นบนต้นไม้สูงลิฟต์ไกลๆนั่นนะทำเสร็จแล้วความชันแล้วก็ขึ้นมาแต่คนนี้ขึ้นเก่งเย้เราเมื่อกี้นี้เพื่อนคาเล็บบอกว่าระวังด้วยต้นไม้ใหญ่มันก็มีโอกาสร่วงลงมาให้ผมก็โดดลงเลยโดดลงก็โดนรถทับเหมือนกันนะเนี่ยผมว่าน่าจะเอาอยู่ต้นไม้ขึ้นมาตั้งหลักตรงนี้ก่อนแล้วก็วินนะครับง่ายได้ค่อนข้างแห้งน่าจะใช้เวลาไม่นานนะครับตรงนีตกใจคิดว่าเชือกขาดเดี๋ยวจะไหลลงมาหาแล้ว
4ตันรถ2ตันของอีกทั้ง2ตันโอ้ติดใต้ท้องแน่เลยอย่างนี้ใต้ท้องมีปัญหาเผลอจะต้องขุดกันละมีปัญหาก็เหมือนกับว่าเชือกมันบังคับไม่ได้ออกนอกโลหรืออะไรก็แล้วแต่ทีเนี้ยเพื่อนคันหลังนี่เข้ามาใช้วินช่วยคงใช้สแนตบอกนะผมต้องหลบนิดนึงเราต้องหลบนิดนึงจะไปข้างหน้าครับโอ้อังเดรมาเท้าเทลแล้วอังเดรเวสต์มินิสสวัสดีครับเอาละคุณช็อตแก้ไขแล้วครับช็อตแก้ไขเอาเจ้ายักษ์ฮะอะไรคือเซอร์80นินจาขึ้นไม่ได้เขาวินหน้าพังเดี๋ยวต้องไปซ่อมแน่แหละอาจจะแก้ไขพังแค่ไหนไม่รู้นะดูการเดินนะแต่ว่าน่าจะขึ้นได้ครับลักษณะนี้น่าจะขึ้นได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับตอนนี้สายวินกำลังเข้าโลเรื่อยๆนะครับจากการที่มาช่วยปล่อยหน่อยดิลิสปล่อยก่อนหย่อนหน่อยหย่อนอีกน้อยหย่อนอีกหน่อยลุ้นกันครับลุ้นกันหน่อยตอนนี้ช็อตแก้ไขครับวินพังวินหน้าพังแค่ไหนไม่รู้เอาทีมชมรมชมรมเจ้าถิ่นนะชมรมรถเจ้าถิ่นกูลาอะไรนะโอ้ยเริ่มเลยเอาละเดี๋ยวมาดูกันเจอใครบอกใครเดินกำลังทั้งยนต์แล้วตอนนี้ใช้ไอ้สแนปบอกโดยตรงเลยนะคือจะขึ้นมาเองตอนนี้ใช้ได้แล้วนี่ได้แล้วนี่ไม่ได้แล้วติดอกผมว่าทางที่ว่านะวินใหม่วินใช้ได้แล้วไม่เป็นไรแล้วแฮชแนทบอกอ่ะเห็นไหมครับแนทบอกมันเหมือนติดอกอยู่นะคันนี้ติดอกแทบจะไม่หมุนเลยนะแทบจะไม่ได้ดึงเราไม่เห็นผมไม่เห็นเชือกขยับเลยมีแต่เสียงเครื่องยนต์บันไดจะเอามาอีกคันนึงหรือเปล่าช่วยอีกคันนึงที่ดึงปลดแล้วเดี๋ยวอังเดรก็จะไปเอารถมาช่วยอีกคันนึงดูท่าทางอย่างนั้นนะผมแปลเพราะเขาพูดภาษามาเลย์มาตามมาเลย์เนี่ยแฮปปี้เพลสจะคงเป็นสปอนเซอร์ปีนี้นะนี่คราวที่แล้วชอนมาจุ่มบุญกับแฟนจากแท็กซี่มาทำอาหารให้ทานตลอดเส้นทาง8วันวันนี้ไม่มาปล่อยให้เด็กหนุ่มของเรามาทำแทนนะเชือกมาไม่ใช่เอารถนะครับถ้าเอาเชือกมาเขาจะต่อจากเบิ้ลเทคนิคฮะเทคนิคล้วนๆเดี๋ยวนะเขาจะต่อเป็นดับเบิ้ลไหมตัวประธานชมรมโน่นออกมา
ลับมาเดินมาดูใหม่แล้วต้องแก้ไขคิดแล้วแก้คิดแล้วแก้ไขยังไงก็เอาเจ้ายักษ์แรงคิเซอร์80ขึ้นให้ได้เริ่มขยับนิดๆครับเริ่มขยับนิดๆแต่ว่าก็ยังฟรีปั่นฟรีอยู่เขาบอกให้ช้าๆนิดๆจะเอาไหมจะเอาเส้นนี้ไปช่วยอีกอันหนึ่งไหมดูการแก้ไขก็ไปเรื่อยๆนะครับใช้แล็บบล็อกอีกคันหนึ่งวินคันหน้ามีปัญหาแต่ผมว่ามันติดอกอ่ะนะรถมันติดอกเต็มๆหรือเปล่าดูหลังดูล้อนี่มันฟิวแบบแหวนลอยนะล้อที่กำลังหมุนติ้วๆข้างหน้าเราเนี่ยไม่ขยับเลยแต่รถข้างหลังผมยังขยับข้างๆผมเนี่ยขยับดูสีหน้าคนเพื่อนขยับครับเรียกว่าตอนนี้น่าจะเรียกว่าดับเบิ้ลไลน์นะก็คือเพิ่มเราจะเห็นเพิ่มรูปรอบของรถเห็นไหมแสแนปบล็อกฮะแสแนปบล็อกเพิ่มอีกตัวหนึ่งเสียงเพื่อเอ้ย morning I meet all of you because you all foodI stay in your car. ดินสไลด์นะครับสาเหตุจากตรงเนี้ย5แห่งนั้นเนี่ยก็คือดินสไลด์ทั้งนั้นผมว่าเหลือวิธีสุดท้ายครับต้องขุดแล้วล่ะน่าจะขุดไม่งั้นไม่มีทางอันนี้เราพูดเป็นภาษาไทยได้ไม่น่าเกลียดเพราะว่าถ้าหากเราไปแนะนำเขานี่ไม่ได้ไม่ให้เกียรติเขาต้องขุดแน่เลยแต่ดูว่าจะเป็นอย่างที่ผมพูดไหมดูไปเรื่อยๆรถใหม่อีกคันหนึ่งด้านหน้าเดี๋ยวจะดึงหน้าด้าดึงช่วยดูเดี๋ยวดูว่าได้ไหมจะพร้อมแล้วใกล้พร้อมแล้สแนปบล็อกครั้งหนึ่งแต่ใช้ดึงด้านหน้าขึ้นมันจะยิ่งกดหน้าเพราะว่ามันเหมือนกับเอาละเอาละบุเล่บุเล่นะมาเลเซียบุเล่บุเล่ก็ปลดออกมาอีกก็สแนปบล็อกนะครับ
ราใช้ต้นใหญ่นู้นนะต้นใหญ่นู้นเป็นหลักนะบอกให้หยุดเอาเทนเน็ตบอกมาอีกเหมือนก็อย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวดูนี่หัวหน้าทีมประธานชมรมชมรมอ่ะแปลว่าเต่าฮะชมรมเต่าที่นี่เนี่ยประธานชมรมเต่าแล้วไอ้ข้างขวานี่ก็เป็นเชฟบอกให้หยุดเอาเทนเน็ตบอกมาอีกเหมือนก็อย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวดูนี่หัวหน้าถูกไหมดูกันหยุดแล้วเพื่อนบอกให้หยุดเอาเทนเน็ตบอกมาอีกเหมือนก็อย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวดูนี่หัวหน้าถูกไหมดูกันหยุดแล้วเพื่อนบอกให้หยุดเอาเทนเน็ตบอกมาอีกเหมือนก็อย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวดูนี่หัวหน้าก็จะใช้ทั้งเทนเน็ตบอกจากตัวรถยนต์คันที่สองด้านล่างแล้วก็ใช้เทนเน็ตบอกจากคันหน้าทีนี้เป็นดับเบิลและเพิ่มพลังโดยมีต้นไม้ใหญ่ต้นรถเป็นศูนย์กลางของการใช้เทนเน็ตบล็อกแล้วดูกันจะขึ้นไหมเพราะสาเหตุจริงๆเนี่ยมันมาจากติดอกฮะติดอกรถติดแล้วอกเนี่ยแล้วดึงมันขยับแต่ว่ามันขยับเพราะดึงกดลงไปอีกกดลงไปที่ดินอีกนี่เราชนะแล้วถ้านะนี่คือแล้วครับหูแล้วหูแล้วขาวหูแล้วหัวก็หูแล้วจอมยุทธเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นYeah. ต้องเปลี่ยนจุดดึง Yes, right. แต่อย่างที่เดานะก็จะต้องใช้จอบไม่ใช่จอบพลั่วใช้พลั่วใช้พลั่วที่จะเอาออกเพราะมันไปดันท้องอยู่โอเคเนี่ยคือเหนื่อยนะครับไม่ใช่ว่าจบแล้วนี่คือการแก้ไขนะช็อตแก้ไขจริงๆแล้ว
ก็น่าเป็นอย่างนี้แหละกองเชียร์มาแล้วสาวสวยคนเดียวในกรุ๊ปนี่แหละจะมีหลายคนนะ3-4คนสาวว่าจบแล้วว่าจะเริ่มแล้วจะเริ่มใหม่ในการหลังจากที่ขุดลงไปแล้วพี่ทั้งน้องมาช่วยกันโอ้กองเสบียงเหมือนออกรบเลยนะจะต้องมีกองเสบียงมาช่วยเขายังไม่ได้กินข้าวเช้ากันเลย not yet have breakfast yeah. มีการส่งเสบียงกำลังบำรุงให้กับบรรดาสมาชิกของเขานี่แหละทางชมรมอ่ะโอ้เกือบเหยียบ okay. เกือบเหยียบโทรศัพท์ของตัวเองกองกำลังจะเอาครัวมาช่วยนะฮะทีมพ่อครัวครับหน้าใหม่ครับต้องเข้ามาเที่ยวตัวที่เห็นนะครับสแนทบอก2ตัว3ตัวที่ใช้พอเอาเจ้ายักษ์ขึ้นตอนนี้รอบๆตัวมีแต่ผึ้งตัวเล็กๆอ่ะรอว่าทุกคนตอมกินเกลือนะครับกินเกลือกินเหงื่อจากเราไอ้ที่ยาทานยุงของเราที่ทาเนี่ยก็พอได้พอสมควรแต่ว่าก็มันเขาก็ยังมากวนเราอยู่เนี่ยมาจุดด้านสกิดให้เลื่อนหน้ามาหน่อยเลื่อนหน้ามาหน่อยเต็มตัวไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆคันหลังก็ยังรอกันอยู่เพราะเราขึ้นมาได้3คันเองนะเรา12คันบอยก็เป็นหัวหน้าทีมประธานชมรมบอยเป็นคนเน็ตบล็อกโอ้โหดูดันแรปเลยนะพอเปลี่ยนตัวสแนทบอกมาเป็นแบบโบราณนะครับตัวใหญ่ไอ้สแนทบอกตัวเล็กๆที่กำลังเป็นที่นิยมกันเนี่ยเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ฮะสแนทบอกโบราณเราดีฮะดีกว่าครับนี่เป็นข้อพิสูจน์นะตัวสแนทบล็อกอะตัวสแนทบล็อกไอตัวเล็กๆอะที่เราเห็นอันใหม่ที่กำลังดูเป็นแฟชั่นสีสันสวยอันนี้ไม่ได้ไปโจมตีนะอันนี้เราดูจากการใช้จริงนะครับผมเห็นที่ RFC อินเดียเขาก็พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าไอตัวสแนทบล็อกตัวเนี้ยมันยังไงอยู่นะใช้งานจริงฮะวันนี้เราพิสูจน์แล้วนะว่าพอเอาตัวสแนทบอกโบราณเนี่ยมาใช้ก็โอเคเลยนะครับฟืดเลยและรวมทั้งไอการขุดเอาใต้ไอดินเนี่ยหน้าดินออกไปบ้างเนี่ยมันก็โอเคอยู่โอเคอยู่โอเคตรงหน้าดินนี่แหละแต่ก็มีส่วนนะตัวสแนทบอกเราเห็นชัดเลยว่าของโบราณน่าจะเวิร์กอ่ะทีนี้น่าจะเร็วขึ้นนะน่าจะเร็วขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวดูขันต่อไปเลยเพราะว่าเราต่อไว้เรียบร้อยแล้วโดยใช้สแนทบอกโบราณก็ได้ใช้ตัวสวยแล้วเชือกไปพันล้อยังไม่ได้ดึงวินเลยเพื่อนคึกเหลือเกินใช่ไหม
ดึงโดยคณัตบอกข้างหนึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากขุดหน้าขุดหน้าดินออกไปนะตอนขึ้นสูงสุดของต้นเนินเอียงมันจะพลิกเอียงเพราะไปขึ้นไปปีนเนินสูงซ้ายมือแหมเฉียวว้อยพอดแก้ไขที่ไม่ให้คว่ำนะครับเขาระมัดระวังเลยนะเรามาระวังเลยนะครับมันอาจจะพลิกได้นะอาจจะพลิกได้เมื่อกี้ที่ผมบอกเฉียวโว้ยเนี่ยเขาไปต่อแล้วก็มีการใช้น้ำหนักตัวคนถ่วงไว้ฮะใช้นะครับเราจะใช้กันนะในป่าเนี่ยนี่เห็นไหมฮะนะฮะเอียงลงไปเป็นหลุมตรงนั้นน่ากลัวนะครับน่ากลัวส่วนหน้าจะเป็นทางต่อแต่ว่าด้านหลังนี่ยังดึงกันอยู่ขึ้นมาแต่ไม่ยากแล้วนะไม่ยากแล้วมาที่นี่ก็ใช้ด้วยการขุดหน้าดินที่มันไปตันท้องรถยนต์กับเปลี่ยนแค่ตอกใช้แบบโบราณที่เราใช้กันสมัยก่อนนะมันถูกราคาไม่กี่สตางค์ได้ผลดีครับได้ผลดีกว่าตัวเล็กๆนั่นค่อนข้างจะเอาไม่อยู่กับรถใหญ่แต่ว่าอยู่ที่การใช้นะฉันก็ใช้ได้อยู่เราจะใช้งานยังไงต้องเข้าใจกับอุปกรณ์ที่เรามีเราผ่านมาแล้วเมื่อกี้ผมออกอุปกรณ์จุดที่5อันนี้จุดที่6มีโครนเล็กๆนิดเดียวไม่มีอะไรสบายสบายเขียนไว้2กิโลเมตรนะตรงนี้จากจุดนี้ก็จะลงไปในน้ำนะครับลงน้ำกำลังมาแล้วเรามาไกลเหมือนกันนะที่จะถึงตรงนี น่าจะมีการวินวินขึ้นไปก่อนตรงนี้วินตัวเองขึ้นนี่จะโชว์นี่คือบริเวณที่บริเวณนี้ครับเป็นแม่น้ำใหญ่เลยสวยวิวสวยฮะน้ำฮะอ่างล่องน้ำล่องแม่น้ำเล็กๆมาแล้วมีการลุ้นรับนั่นเฮ้ย
อกกะลามุนติ้งฮะกะลามุนติ้งกะลามุนติ้งกะลามุนติ้งฮะมาเลย the flower is beautiful ฮะสวยฮะดอกไม้สวยเขาบอกก็ใช่ฮะแล้วก็เป็นยาใช้สมานแผลใช้ทาแผลสดนะครับนี่เป็นความรู้นะบางท่านอาจจะรู้แล้วต้องขอโทษด้วยถ้าท่านรู้ไอ้ขวามือของผมเนี่ยมันเป็นเม็ดเป็นทีเนี่ยทานได้เอาไปเก็บไว้2วันก็จะทานแล้วเคี้ยวใบได้เลยนะเคี้ยวใบได้เลย go very slowly why นี่เป็นกลุ่มมีเดียของผู้สูงลูกหลานนะน่าจะใช่เพราะว่าอีตาอากุธนั่นก็จะอยู่กลุ่มนี้โอ้ยแมลงนี่รวนใจเราเหลือเกินนะต้องมาเสียเวลามาปัดอีตาอาพุทธล่วงเลยเมื่อกี้หน่อยนึงตื่นจริงๆนะเนี่ยได้กินบะหมี่ร้อนๆนะฝีมือจากประธานชมรมออฟโรดกัวลาอะไรอีกนะจำไม่ได้อีกแล้วนักแข่งเขาตามมาทันแล้วละหลายคนเพราะว่าผู้จัดการแข่งขันการแข่งขันกำลังเดินอยู่นู่นจอร์ดชื่อเขาจอร์ดเดินไม่รู้แหละว่าเดี๋ยวคนนี้ก็คงจะพยายามแข่งขันให้ได้ก็เพิ่งทานข้าวกันตอนเที่ยงนี่แหละในจุดที่6นะจุดที่6กำลังจะลงจุดที่7ที่มันเป็นฮาร์ดคอร์นะครับฮาร์ดคอร์นี่จะค่อนข้างชันขึ้นลงชันแต่ว่ามันลงไหลไปแล้วก็ถ้าโชคดีอัดดีๆก็ขึ้นได้เลยเห็นขึ้นได้ไปเลยหลายคันเมื่อกี้นี้เป็นชุดของสุดท้ายของผู้สื่อข่าวสุดๆขึ้นไปเบอร์ป่ะเรามากันยังไงล่ะสตอร์ดังเฮ้ยมันนี่ตัวที่ข้างหลังสวอร์เรดี้เจ้าฮะบอกให้สตุสตุก่อนที่เช็คชีเช็คเตอร์ดูดิโก makan sih. Kok buat ada tapau enggak? Bang, ini makan dulu lah cepat. Express. Sing นักข่าวกรุ๊ป2อีซูซูนะครับอันนี้เป็นจุดที่7สําหรับวันนี้ฮะฮาร์ดคอร์คล้ายๆล่องทวีเดี๋ยวไม่ใช่นะขึ้นลงในน้ําเท่านั้นเองไหลลงมาแล้วก็เดี๋ยวต้องชาร์จแน่เลยเรียบร้อยเมื่อตะกี้นี้คิ้วล่วงลงไปแล้วเมื่อตะกี้นี้เป็นจุดที่7หรือจุดที่8แล้วนักแข่งอาจจะได้แข่งนะเข้ามาถึงประมาณบ่ายโมงก็เดี๋ยวดูกันจะได้แข่งไหมแต่ว่าก
ความกดดันเชื่อที่เต็มไปหมดนะเพราะเดินทางมาอย่างหนัก2วันเต็มๆของโดนเส้นทางออฟโรดครับไปทางออฟโรดส่วนใหญ่ทีเดียวแล้วก็ฮาร์ดคอร์เนี่ยประมาณ30โลที่เข้ามาก็คิดเป็นจริงๆก็20โลแหละประมาณ20โลที่จะเจอSo for yesterday and today, we only move 6 kilometers. Only 6 kilometers, huh? Yes. From Silo, huh? Oh. สองวันที่เดินทางมาได้6กิโลฮะไอทีเมื่อกี้ไอที2กิโลเนี่ยเพิ่งมาได้2กิโลนะครับเรียกว่าทางฮาร์ดคอร์อีทฮาร์ดคอร์แทร็กไว้โอ้คงจะเส้นทางโหดแน่เลยเราเริ่มเข้ามาในหลังจาก6กิโลโอ้เป็นทางหินยาวนะครับทางหินยาวไอ้ทุกทุกทีที่ทางหลักอะมากี่เท่าครับเราไปเล่นแม็กซ์แล้วโอ้ทางโดนเละโดนเละโดนเละผสมหินแล้วไงนะดิ้นไปดิ้นมาเริ่มเจอทางชันสูงยาวมีหินดักใต้ท้องต้องให้ตรงร่องไงโอ้เขาขึ้นสบายเลยใช่ได้เยี่ยมเยี่ยมมากสูงครับดูสิครับโอ้รถขึ้นอยู่ด้านล่างเลยนะสูงสูงชันแต่ก็ยังดีพื้นตอนนี้มันไม่เปลี่ยนแล้วก็จะมีหินเยอะทำให้ขึ้นมาไม่ลำบากแต่ว่าต้องระมัดระวังเราไปจะดูนี่ฮะจุดแลนด์สไลด์เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะเป็นหินดินน้อยกว่าโอ้ตรงนี้น่ากลัวสุดๆเพราะด้านซ้ายเนี่ยถ้ามีฝนตกนะงานเข้ามีโอกาสต้องช้าๆครับโอ้เราต้องมาขับล้อให้ดีฮะต้องมาขับล้อให้ดีเดี๋ยวmove kiri skip okay move kanan balik skip okay move turun saja kiri skip pelan-pelan turun pelan-pelan ขวามือจะเป็นเหวพลันตรงที่รู้รู้เสียตัวสิต้องดูมือของผู้ให้สัญญาณคนเดียวเฮ้ยมีคิริสกิปสำคัญมากที่สะดุดแล้วก็คือซุงขวางซุงใหญ่ขวางแล้วก็มาลงทางชันถ้ามองไม่เห็นนะต้องมีคนให้สัญญาณเนี่ยต้องมีคนให้สัญญาณตรงนี้ขวามือของพวกท่านก็ท่านผู้ชมที่บ้านเรานี่ก็เหวลึกครับลึกมากเลยครับมาแล้วต้องดูสัญญาณโคเดเวอร์ช่วยฮะให้สัญญาณแต่นี่คือหัวหน้าเรียกว่าเล็กกี้นะในชุดเราชุด
ผู้สื่อข่าวต่างประเทศครับข้างหน้าเราก็จะเป็นกลุ่มผู้สื่อข่าวของอีซูซูไปกันหมดแล้วลงมาสบายสบายแล้วดูเสียวแล้วของนี่เสียวกว่านะฮะแล้วก็มาตรงนี้ก็จะเป็นเอียงทางเอียงเล็กๆแล้วก็ซ้ายมือก็จะติดกับเหวแล้วก็เป็นทางลงภูเขาชันเห็นไหมครับเสียวโว้ยเห็นไหมฮะเสียวโว้ยเดี๋ยวล้อผิดไม่ได้เลยนะครับลงมาฮะลงมาล้อผิดไม่ได้ฮะเพราะว่าจะกลิ้งลงไปล่องบังคับแล้วเราก็ต้องเบาๆฮะถ้าลงแรงก็จะพลิกคว่ำแล้วลงยาวเลยนะครับลงยาวลงยาวเลยนะฮะโอ้เป็นทางยาวเลยนะครับเป็นร้อยเมตรล่ะไหลลงจากเขาเนี่ยซ้ายขวามีโค้งซ้ายขวามีซุ้มดักนะดีถ้ามีฝนเนี่ยท่านเลยโอ้สนุกแน่ต้องคงต้องวิ่งดึงกันอุตลุดเพราะว่าขวามือก็จะเป็นทางลงตรงนี้ต้องบอกลายให้ดีฮะเดี๋ยวดูทีมเขาบอกลายอยู่ด้านบนมองเห็นอยู่นะแล้วก็ตอนลงมาตอนนี้ก็ต้องบอกลายแต่ดีหน่อยว่าตรงนี้มันเป็นเนินดินเยอะขวางไว้ก็อย่างเก่งก็ไปพิงแล้วก็ใกล้ๆเหวด้านขวานี่ฮะก็ปลอดภัยฮะถ้าพ้นจุดนี้มาแล้วเนี่ยปลอดภัยแต่ไอ้ก่อนน่ะก่อนหน้านั้นแหละโอ้โหเหวทั้งนั้นเหวลึกๆเลยนะลึกมากตัวรุ่นตัวรุ่นต้องเข้าไปเกาะด้านซ้ายมือให้ได้ก่อนนะของเรานะซ้ายมือที่เพื่อนผู้ชมดูอยู่เนี่ยต้องซ้ายมือเรานะขวามือของคนขับลงเขายาวเลยฮะว่ามีเกิน100เมตรช่วงเนี้ยติดต่อกันเลยได้ความตื่นเต้นเสียวว่าต้องตามจุดแล้วเอามีการดึงไว้กลัวพลิกตรงเนี้ยต้องมาเรียกมีโอกาสพลิกอ่ะลงชนเป๊กเมื่อกี้นี้เป็นยังไงเสียงก็บอกให้ถอยก่อนคาเล็บบอกให้ถอยก่อนผิดก็ไม่เข้าร่องแล้วเสียงดังแก๊กจะพังเราโอเคมาได้ต่อแล้วโอ้ทักษะประสบการณ์ครับทักษะประสบการณ์ล้วนๆชมรมท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นชมรมเต่าฮะชมรมเต่าก็เป็นผู้ดูแลการเดินทางฮะทั้งรถแล้วก็คนในการวิ่งนะรับประทานคุณบอยอยู่ตรงนี้ฮะโอ้คุณบอยกำลังดื่มเลยถ่ายเม็ดนี้คุณบอยยังอยู่ตรงนี้โอ้มีพึ่งแน่เลยพึ่งหรือตัวต่อเขาวิ่งกันเขาวิ่งกันนะเฮ้ยคาเล็บ be careful เหรอ they have the fly by somebody there yeah dangerous for fly yeah you look that man run away no not normal fly please come you big guy I saw him run. Yeah, like a something bite him. Yeah, ดูลีลาการบอกการบอกลายเอามีการดึงท้ายเห็นไหมครับถ่วงน้ำหนักนิดนึงเพื่อไม่ให้พลิกฮะ
เพื่อไม่ให้พลิกสนุกครับการเดินทางท่องเที่ยวผจญภัยออฟโรดท่านผู้ชมที่ไม่เคยเห็นก็ดูฮะนี่ของจริงออริจินอลที่ยาวนาน31ปีครับบอร์เนียวทราเวลลิ่งออฟโรดแชลเลนจ์อีเวนต์ยังอยู่ครับการเดินทางผจญภัยยังอยู่กติกาต่างๆยังอยู่นะนี่เป็นการเดินทางนะการเดินทางผจญภัย20กิโลที่ก็ตั้งไว้เราเพิ่งมา6กิโลกว่าเอง2วันใช้เวลา2วันยาวมายาวชันยาวๆประมาณ500เมตรถามถึง500มากกว่าประมาณ500เมตรลงเขามาเรื่อยๆแต่ก็ยังสูงเป็นภูเขาสูงแล้วก็อารมณ์อ่ะติโกมักเนอะeight kilometer okay eight kilometer okay แปดกิโลแล้วแต่ต้องระวังเห็นไหมฮะเอาละพอเราลงมาเริ่มละต้องไปดูใหม่ละแน่นะลงไปดูไหมเนี่ยไม่ลงดูเหรอแกไม่ลงดูเหรอเสียวเว้ยนานต้องรอก็เป็นช่องตรงนี้ก็ขึ้นเดินมาหน่อยแล้วก็ลงไม่มีอะไรสรุปไม่มีอะไรฮะตรงนี้ไม่มีอะไรเป็นช่องสวยๆ no any no problem no problem ไม่มีอะไรฮะอันนี้แต่ว่าได้ยินเสียงข้างหลังได้ยินเสียงไกลๆเขากำลังลุยกันอยู่ด้านหน้าชุดผู้สื่อข่าวของอีซูซุเราลงมาจากตะกี้นี้ข้างหน้านั้นติดกันยาวหรือว่าที่ทางแคมป์หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เพราะเราได้ยินเสียงสายน้ำนะเพราะตรงนี้เป็นหุบเขาลึกๆแต่ได้ยินเสียงน้ำอยู่นะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันตรงนั้นก็คืออะไรกันพวกทีมผู้สื่อข่าวของอิซุสุนี่เดินไปก็เป็นร่องลึกนะร่องลึกแล้วก็โคลนเละๆหน่อยๆแต่ไม่มากฮะแต่มีฝนนี่อันตรายลื่นมากพวกเขาน่าจะหยุดพักเพื่อรับประทานอาหารกันนะเพราะนี่เพิ่งกิโล8เองเดินทางมากิโล8ถ้าซ้ายมือของผมเนี่ยเห็นพุ่มไม้เนี่ยปิดหมดเนี่ยก็จะเป็นน้ำลำธารน้ำดูเบื้องล่างไม่ใหญ่มากแล้วก็นี่คือถนนที่จะลงมาตรงข้างบนหัวมุมด้านบนสุดก็จะลึกมากเกินหัวเข่าผมนะล่องซ้ายขวาแต่ว่ามันจะเป็นหนักตรงด้านขวามือท่านผู้ชมนะช่วงนั้นแหละจะลึกเป็นร่องลึกแต่ไม่อันตรายเข้าไปนี่ดีก็จะไหลลงเลยไม่มีปัญหาไหลลงมาตรงเนี้ยตรงที่เขาพักผ่อนกันอยู่เนี่ยนะตรงนี้มีน้ำฮะเดี๋ยวไปดูน้ำตกกันตอนนี้เขาอยู่ในจุดที่เขาพักผ่อนกันอาหารกลางวันฮะอาหารกลางวันของพวกเขาเป็นน้ำตกเล็กๆเดี๋ยวเดินไปตรงนี้ต้องดูให้ดีฮะเดี๋ยวจะลื่นล้มก็เป็นทางน้ำไหลไม่ใช่น้ำตกอ่ะเป็นทางน้ำไหลเล็กๆให้ชื่นใจแล้วนั่งกินข้าวกันทำมาม่ากินกันนะนี่เป็นกลุ่มด้านท้ายของผู้สื่อข่าวยืนสุดช่องของมาเลเซีย ATM ของเรียกถูกหรือเปล่าวะ
นี่ยเป็นผู้สื่อข่าวของช่องมาเลเซียเมื่อคืนที่ชีพแทรกเข้าไปกลางเต็นท์เราแล้วก็เดินทางมาล่วงหน้าก็มาได้แค่นี้เองฮะมาได้แค่นี้เองกำลังไหว้ตามเวลาฮะของศาสนานะครับศาสนาอิสลามไข่ดาวของกลุ่มนักข่าวทีวีของ RTM นักข่าวของมาเลเซียนี่มีไข่ดาวกินเป็นอาหารกลางวันกินกับข้าวกินกับข้าวเส้นทางข้างหน้าก็ดูแล้วลกประเดินนะแทบจะไม่เห็นถนนเลยแต่ก็ยังดูเป็นถนนขบวนของต้องเรียกว่าคอนวอยนะคอนวอยของทีมผู้สื่อข่าวสุดแล้วก็ทีมจาก RTM TV มาเลเซียซึ่งเมื่อคืนเนี่ยชุด TV RTM แซงเราไปผ่านเส้นเราไปก็เจอกันแล้วตรงนี้ไปไหนไม่รอดนี่เราต้องเดินทางอีก10กิโลครับถึงจะน่าจะเป็นการออกไปที่พักที่เต็นท์นะที่พักที่เต็นท์นะยังไม่ทราบตรงนี้นะไม่ทราบแล้วก็ดูตามเหตุการณ์นะแต่ว่ามีระยะ10กิโลต้องอยู่ในป่าเรียกว่าทะลุโหดนะสี่เป็นสมสี่วินาทีอะไรกันวิกเตอร์วิกเตอร์ตัดคอได้คออ๋อใหญ่โตเห็นแค่นั้นการจัดไปเอาโดนแล้วสักแล้วห้องน้ำ23 kau kasih off saya kereta kau kalau berhenti baba okeKalau dapat kopi belakang si Alvin, Victor, give way to Harry to move in front. Okay. ตอนนี้รถติดอยู่ด้านหน้าอีกแล้วฮะทั้งขบวนทั้งผู้สื่อข่าวของหยุดติดอยู่ไอ้ตรงนี้คงไม่เท่าไหร่ไอ้ข้ามตัววีล่องน้ำตรงเนี้ยแต่ด้านหน้าเนี่ยน่าจะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นข้ามน้ำมีซุงด้านซ้ายต้องดูให้ชี้ดูมือวันให มาสบายด้วยแอร์ล็อกเกอร์แล้วก็แม่นลายตุลุนWait.
ที่10เหลือ10กิโลครึ่งทางเองนี่ครึ่งทางแล้วเราก็มาเจอแบบนี้แหละกลางทางสองเจ็ดศูนย์เจ้ายักษ์กำลังจะลงแล้วมาดูกันตรงนี้เป็นกิโลที่10นะฮะเข้ามา10กิโลเอง2วันท้ายด้านท้ายเราเนี่ยก็น่าจะเป็นนักแข่งทั้งหมดนะลำตามหลังมายังไม่ได้แข่ง2วันนะฝีมือสุดยอดขึ้นมาได้ด้วยไอ้ย่าขึ้นมาได้ครับขึ้นมาได้เองขึ้นมาได้เองฮะเก่งมากฝีมือ Angkat ask your people to masuk kereta jalan saja Panggil, cari, panggil, cari. Bila kamu duduk dalam kereta, mana pandai datang. Lebih besok diambil gambar. Teman dari pihak fang Kalimantan, fang Indonesia, Sarawak, mat. Kau berat kering, leh, nih, kah? Ini, nih, nih, seperti, seperti kah dak kering, leh, nih, jalan yang ini.คนขับไม่รู้จักผมนะเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนเรา251ขึ้นทีเดียวไหมเหมือนแข่งแล้วครับอย่างที่ผมบอกขอให้ตั้งหลักชาร์จแน่เลยชาร์จสู้รู้ดีครับนานฟังทีนึงแกตั้งให้ตรงไม่ไหวไม่ไหวแน่ดูทีท่าโอ้โห
นี่ไม่ต่างกับแข่งเลยดูสิครับความชันฮะลาดชันมากมากเบรกนี่เบรกเมื่อไหร่นี่ตีลังกาเมื่อนั้นแหละขันต่อไปอีกสักแป๊บเดียวถึงกลุ่มเพื่อนผมเฮ้ยๆ sorryHalus manis pula tu. Ha? The next one. Yeah. Oh! Kanan, kanan, kanan. Kanan, kanan. Jangan lu turun lah. Kenapa? Jangan lu, jangan lu.ตรงนี้ก็จะชันมากชันแทบจะเกิน45แน่นอนเลยเกิน45เลยน่าจะชันมาแล้วรถมาแล้วนี่จะวิ่งขึ้นเขาสูงยาวแล้วพอลงมาที่ก้นแม่น้ำวิ่งยาววิ่งยาวครับสี่สิบเมตรได้ห้าสิบเมตรประมาณนี
เราทีมทำเองเนี่ยนี่คือทีมของผมมาแล้วเย่เอาทีมมาละมาดูหน้าทีมเราอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของทีมผู้สื่อข่าวนานาชาตินะครับก็จะต้องช่วยตัวเองโดยมีชมรมเต่านะชมรมเต่าเวลาลูกปิ่นแม่บ้านมาเชียร์คันแรกครับของเราหลังจากลงทางชันยาวมาเนี่ยลงชันชาวทางชันสองกระทอกด้านหลังก็จะเป็นวิวสวยเลยนะครับเป็นวิวไม่เล่นลำธารน้ำตกนะลำธารน้ำตกแต่ตอนนี้สีมันออกจะเป็นสีน้ำตาลเพราะว่าเนื่องจากรถเนี่ยรถไปคนน้ำนี่คือรายการสุดยอดการแข่งขันรถยนต์ออฟโรดแข่งขันและผจญภัยCompetition and Expedition Event This is the top of Asia 31st year alreadyThank you.
Win! กับดักนี้จะต้องเจออุปสรรค3จุดอันแรกก็คือเป็นเนินครับเนินชันฮะเนินชันก็ใกล้ๆ45องศาขึ้นมาแล้วก็มาลงทางชันมากกว่า45ด้วยซ้ำนะแล้วก็มาขึ้นทางชันยาวเป็นบันไดขั้นบันได 2-3 บันไดเลยนะแล้วก็จะมีป้ายโชว์ชื่อการแข่งขันครับอีเวนต์ของการแข่งขันนะRibas dulu. Ribas suruh dedek kepala. Okey. Oh, Vicky, Vicky. Lina, Lina. Kakai. Tarik simen, simen, simen. Okay, sampai. Simen. Simen, simen. Berapa? 13. Okay, suruh. Buang, buang. Okay, stand by. Masuk kau punya log ya. Kau punya log ke depan ya semua tu. Masuk dia semua. Okay, kalau boleh start, start. Tekan, jangan tidak tekan. Kanan, 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 kanan. Thank you.
ตอนนี้ใช้วินสองตัวดึงฮะใช้วินสองตัวเลยเพื่อให้เร็วขึ้นเพราะว่าช่วยสองตัวแล้วก็ผ่อนทำงานหนักของวินด้วยเสียงเครื่องยนต์ดังไกลๆนิดๆฮะทางด้านโน้นก็กำลังขึ้นกับดักแรกมาแล้วก็ลงกับดักก็ต้องลงกับดักสองทางชันยาวชันมากตรงนั้นSiapnya kasih sebelah sini. Okay, Harry, kasih turun siapa-siapa saya kasih turun dia. Kecap jarawa. ตอนนี้ใช้วิน2ตัวดึงขึ้นนะเพื่อให้เร็วขึ้นด้วยแล้วก็เรียกว่าวินช้ำน้อยลงนะวินที่ใช้งานเนี่ยขึ้นปลิวเลยทีนี้ปลิวเลยก็ไอเดียที่ดีนะครับไอเดียที่ดีแล้วครอบครัวรถ2ล้อเท่านั้นฮะคันนี้รถ2ล้อเป็นรถที่เผาพังต้องขึ้นมาแล้วเรียบร้อยโอ้ waktu dia langsung semua masuk keretaมีแสงไฟด้านซ้ายวาบๆแล้วสังเกตดูให้ดีก็กำลังจะลงทางชันยาวเราทักสิบกว่าเมตรจะชันมากและต้องเบรกให้อยู่ตอนถึงปลายอย่างก่อนเพิ่งมาได้ครึ่งทางสงสัยวันนี้จะโดนค้างแรมอีกคืนหนึ่งหรือเปล่าแล้วก็รวมทั้งนักแข่งที่อยู่ด้านหลังเราด้วยนะยังไงก็แซงเราไม่ได้เพราะมันเป็นเส้นทางพอดีรถแซงกันยากYang di bawah sana sudah turun dari itu.หลังก็ลงมาแล้วตามมาแล้ว
ก็จะเร็วขึ้นแล้วเพราะว่าตามหลังกันลงมาโอเคแต่พื้นที่มันน้อยต้องค่อยๆลงมาให้สัก 3-4 คันได้เท่านั้นเองเราจะเห็นวิธีการทำงานของท่านประธานนะเด็ดขาดเหลือเกินฮะเด็ดขาดเหลือเกินประธานชมรมไม่ใช่ลูกน้องนะครับที่เห็นอยู่ด้านล่างไม่ใช่ลูกน้องเพื่อนๆกันนะเพื่อนๆของเขานั่นแหละพวกเขาน่ะเวทกระไก่เสียกระไก่เวทวินด์ลูสวันวินด์ฟรีฟอกฟู3 4 3 3ganti ya. Masih 1-2 sana. คือถ้าดึงไม่พร้อมกันก็ไอตัวมาช้าก็อาจจะล่วงก็ได้ล่วงลงพื้นนะอันนี้มารอต่อกันของข้างหลังนี่อีก2คันแล้วหลังอีก2คันJordan, 1, 2, 3, wait. Jordan, Kakai. Hop! Okay, Kakai. Hop!Baba, good. Thank you.
นะโอเควินข้างขวามันหลุดไปฮะมันช้ากว่าไม่ได้หลุดหรอกมันหย่อนก็ต้องหยุดสนับสนิงสนิงสนับโอเคปุ๊บพี่น้องตบมือกันเมื่อกี้เนี่ยดีใจด้วยกันNaik sendiri kah, kau mau kami win? Allah, mana tahu kita boleh berjalan. Bang. Turun win. Okey, baik. Win, kau mau kami win. สองคนนี่เดี๋ยวก็จะคว้างครับเข้าไปไม่รู้แล้วไม่เห็นแล้วตอนนี้มืดมากแล้วนะฮะตอนนี้กำลังมืดเลยนะฮะมืดเริ่มมืดเลยเริ่มมืดตอนนี้มืดจริงๆเดี๋ยวผมดูเวลาหน่อย6โมงฮะตอนนี้เป็นเวลา6โมงเราออกเดินทางมาเมื่อเช้า6โมงครึ่งใช้เวลาเดินทางมาเข้าจุดเนี้ยได้ถึงได้แค่10กิโลเองนะถึงหลักกิโลอ่ะ10กว่านั่นเองมันต้อง20แล้วไงเนี่ยต้องเป็นอย่างนั้น20ไอ้ที่เป็นฮาร์ดคอร์นะครับที่เป็นฮาร์ดคอร์มารอกันเป็นรถไฟเลยทีนี้เรียงกันนะเห็นไหมน้องชายประธานชมรมนะมันมีความมืดแล้วนะครับมันมีความมืดยังอีกหลายคันเหมือนกันเรายังโชคดีว่าเรามาก่อนมืดได้แล้วก็เราจะรู้ว่าควรจะวิ่งยังไงจุดไหนจากชุดหน้าแต่ต่อไปนี้ถ้าตามเข้าไปแล้วเจอเนี่ยเจอจุดวิ่งเนี่ยก็จะลำบากถ้าเขาทิ้งเราไปไกลนะถ้าเขาทิ้งเราไปไกลลิมอลิมอลไม่ไปเลยไม่ไปเลยโอเคไปลิมอลิมอลพอดังนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pabiyak sila dito. ใช้ดึงวิ่ง2ตัวพร้อมกันวิ่งหลุดตัวเลยวิ่งหลุดตัวครับเราได้เห็นบรรยากาศกันในความมืดนะสองวันมาได้แค่10กิโลไม่น่าเชื่อนะครับ10กิโลกว่าตอนนี้ทั้งนักแข่งด้วยเพราะนักแข่งก็แซงเราไม่ได้บรรยากาศผจญภัยออฟโรดครับตอนหัวค่ำมืดตื้อๆรอบข้างผมแล้วนะยังเหลือประมาณสัก3คันได้นะเหลือประมาณสัก3คันพวกเราก็จะขึ้นมากันหมดนะชุดของผู้สื่อข่าวนานาชาติตอนนี้พวกน่าจะเป็นพวกนักแข่งเข้ามาจ่อกันแล้วนะไกลๆอาจจะมองเห็นแสงไฟบ้างแล้วนั่นนะไอ้ที่เป็นจุดๆตรงกลางนั่นน่าจะเป็นพวกนักแข่งเพราะชุดนี้ของผมเนี่ยน่าจะถ้าจะจบแล้วมันจะขึ้นมาได้หมดเราดูกันเนี่ยคือบรรยากาศผจญภัยออฟโรดที่เกาะบอร์เนียวฝากหนึ่งเขาเรียกว่าคาริบันตันเขาเรียกเกาะนี้ว่าคาริบันตันก็คืออินโดนีเซียก็จะเรียกว่าคาริบันตันบรูไนก็จะเรียกว่าบอร์เนียวเหมือนมาเลเซียนะครับให้วิ่ง2ตัวนะฮะดึงขึ้นทีเดียวเลยดึงปลิวเลยดึงปลิวเพราะรถแต่ละคันนี่หนักมีน้ำหนักของอาหารหรือสิ่งของเยอะของรถนะครับโดยเฉพาะรถมีกา8ตัวนะมีกาก็จะหนักร่วม4ตันทีนี้แหละจาก2ตันกระโดดมาเป็น4ตันแน่นอนผมลองผมพิโกเซียริซาระนี่ท่านประธานชมรมเต่าอ่ะชมรมเต่าเต่าตัวลาเต่าไฟมีรถคันสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นทั้งเรานะลงมาจากทางชันมากๆเนี่ยเมื่อกี้เนี้ยคลื่นถลายออกรอบทางไปหน่อยจะลงในน้ำเลยต้องถอยนะถอยต้องพยายามถอยให้ได้ต้องหลักไว้ลำบากครับตรงนั้นก็ลื่นดินลื่นนะมันยังไม่ขยับอยากจะไปถ่ายภาพเก็บภาพให้แต่ว่าอันตรายแล้วผมตอนนี้ไฟฉายก็ไม่มีแล้วก็ลื่นหมดไปหมดตรงเนี้ยแล้วต้องลงทางคันยาวไปเลยนะต้องเดินกลับมาอีกเนี่ยลำบากแก่แล้วอยู่ตรงนี้ดีกว่าฟังเสียงภาษาอินเดียด้านหลังผมแล้วกัน
നിങ്ങൾ അടക്കം വണ്ടിയിൽ പെട്ടിട്ട് വിളിക്കുക, കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വിളിക്കുന്നത്. ഞാൻ കേൾക്കാം, ഡാങ്ങൾ വൈറ്റിൽ ആദ്യം ഉണ്ടാവും തൊട്ടും പറയാണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം കട്ടിങ് പോകുന്ന വണ്ടി കൊണ്ടുപോയി. บรรยากาศนานาชาตินะนี่ไม่ใช่มาสามารายูนะครับไอเดียข้างหลังผมเนี่ยช่วยกันแล้วช่วยฮะผมไปช่วยไฟแลบเลยครับผมตอนนี้มันก็จะทุ่มแล้วก็เห็นกำลังตัดสินใจกันว่าจะค้างคืนกันตรงนี้ที่นี่มีไวไฟด้วยเมื่อกี้ขึ้นมาเดี๋ยวยังไม่ได้เช็คอีกทีนึงดูก่อนอันนี้ Boat boy is it the last one last one ครั้งสุดท้ายครับแล้วก็คงจะพักกันตรงนี้ฮะแล้วก็ปล่อยช่องนี้ไว้ให้นักกีฬาจอมยุทธ์ทั้งหลายออฟโรดเนี่ยขึ้นไปนักแข่งให้ไปได้เลยแต่ก็ไม่แน่อาจจะไปติดข้างหน้านะติดทีมข้างหน้าอีกไปไม่ได้ผมว่าคงจะแซงเราได้อะเพราะตรงนี้บริเวณเนี้ยมันเป็นพื้นที่กว้างพอสมควรเราตั้งแคมป์แล้วหลบได้บรรยากาศนะครับเฮ้ยเสียงผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวจากนิวซีแลนด์มืดตื้อเลยพอปิดไฟคันนี้คันสุดท้ายนะครับคันสุดท้ายนี่เราจะเห็นความสามัคคีของชาวชมรมออฟโรดเต่านะฮะออกแปลเป็นอย่างนั้นไปเลยเพราะว่ามันแปลเป็นอย่างนั้นนะเวลาเต่าคุณท่านประธานยังเรียกหาคุณสุดาอยู่เลยตลอดแล้วก็ผมเคยกะผมรู้เปล่าเราจะได้ยินละเกะเสมอแปลว่าอะไรต้องเอาเพื่อนชาวใต้มาเอาหน้าต้องชวนมาด้วยก็ให้เห็นบรรยากาศครับเห็นบรรยากาศความเป็นเพื่อนเฟรนด์ชิพหรือรีเลชั่นชิพชาวออฟโรดช่วยกันโดยไม่ได้มีค่าตัวอะไรทั้งสิ้นนะครับตรงนี้ไม่มีฮะไม่มีเลยHope you, my friend. Huh? I hope you. Oh, you want to help me? Oh, thank you. You're a good. เขามาช่วยนักข่าวอินโดนีเซียเห็นคนแก่เขาไปยืนหมิ่นเหม่นะก็มาช่วยดึงหลังไว้แต่มันจะจบแล้วตาโนวี่เอ้ยนี่คันสุดท้ายครับผมเก็บเป็นประวัติศาสตร์ให้พวกเขานะพี่พยายามจะถ่ายให้เยอะๆให้ท่านได้รู้จักได้เห็นนะว่าชาวออฟโรดของซาบ้าว่าเป็นยังไงแล้วทุกคนที่รักว่าจริงๆแล้วทุกคนก็อยากมีภาพให้ตัวเองฮะภาพประวัติศาสตร์ก็อยากเก็บไว้เห็นไหมสวยไหมครับนี่รถสวยไหมครับผมถามสวยจริงๆนะฮะเอาไปแต่งกันนะเราจะเห็นว่าที่นี่นิยมนินจานะครับเล่นเชอร์80เยอะมากเห็นมีเยอะมากแล้วเอาเล่นในป่าแล้วเราจะเห็นว่าเส้นทางที่มาเนี่ยเป็นเส้นทางโหดครับขอรู้โหดนะ
ไม่ใช่ว่าไม่โหดครับโหดของแท้ครับแต่มาได้อ่ะเอาดิเอากับเขาดิแท้ถึงสมรรถนะของรถยนต์เขาเนี่ยดีมากอุปกรณ์ต่างๆดีมากทักษะและประสบการณ์ท่องเที่ยวเขาดีมากในการเดินทางป่านะครับเขาใช้รถใหญ่ๆทีนี้ก็เป็นเวลาเซตเต็นท์ตั้งเต็นท์กันแล้วนะครับกระจายกันตั้งเต็นท์ไอ้เรื่องแบบนี้ไม่เกี่ยวกับผมอยู่แล้วคนแก่ทำอะไรไม่เป็นแต่ว่าเขามีคนที่มีหน้าที่ก็คือพวกเขานั่นแหละตั้งกันไว้อยู่เราเข้าไปนี่เราเป็นขวางเขานะเป็นขวางเขาแต่ว่าเราจะช่วยจับอะไรนู้นนี่บ้างโอเคกันน่ารักนะสบายใจนักข่าวอยู่ในเกียร์กำลังทำเต้นนะบ้านดูอันนี้นะครับตัวสีนี้นะตัวนี้ครับโอ้ตัวนี้อาจจะมีโมมุญาสักหน่อยตระกูลตระกูลสรุปว่าตอนนี้พวกกลุ่มนักแข่งก็ต้องพักอยู่แถวนี้อยู่ด้านหลังเรานะก่อนที่จะลงกับดักลงทางชันแล้วก็ขึ้นทางลงแม่น้ำแล้วก็ขึ้นทางชันยาวที่เราผ่านกันมาก็ตั้งแคมป์อยู่ใกล้ๆเราแล้วอยู่ชิดเราไม่เดินทางครับไม่เดินทางนี่ฮะนี่คือถ้าหากใครจะมาแข่งก็ต้องเผื่อเรื่องหลายๆอย่างนะมันไม่ได้สามารถทำโปรแกรมได้โป๊ะเป๊ะแล้วเพราะว่านี่คือการแข่งขันและการเดินทางเอารถผจญภัยที่ตรงผจญภัยเนี่ยมันไม่สามารถที่จะควบคุมเวลาได้เดี๋ยวเวลาแข่งเนี่ยเขาคงจะไปใช้วิธีแข่งแบบไหนก็แล้วแต่เพื่อให้ได้เอสเอสจำนวนเอสเอสที่เขาต้องการได้แหละผมคิดว่าอย่างนั้นกางเต็นนะครับOh, this is top of the hill when it goes down. But it's fine. If you just go up by the truck, four meters. Oh, one more came here. Go to the top of the hill. One more. One Harry. Right. What's your name? What's your name, Eric? Deborah. Deborah. And you? Ben. Ben. Yes. Ben and Deborah. And this is Medic. How many Medic we have this time? Three. Yeah. We have 3 people. Three. Yeah. Yes. Three. One more is in the circle. Yeah. Another one more. Okay. มีหมอ3คนนะเทปนี้ไม่มากเหมือนปีที่แล้วแต่ปีที่แล้วก็3นะเฉพาะในกลุ่มเราอย่างเงี้ยแหละแต่กลุ่มเราเล็กกว่านี้ไม่ถึง12คันปีที่แล้วนี่แค่6คันมาดูกันช่วยกันนะช่วยกันตั้งเต็นท์อันนี้เต็นท์ครัวมากกว่าทั้งนักข่าวก็ไปช่วยนะรีกุจอกันนี่ครับวิธีการกางเต็นท์ของพวกเขาเดี๋ยวเข้มเลยเข้มเลย
Siapa ada mineral water kosong tolong pas dengan anak ya. Saya mau isi air. Water? Siapa? คนซ้ายนี่หมอเบนนะครับเป็นด็อกเตอร์เป็นหมอคอนโดเลฟอีสเดอะด็อกเตอร์เมดิคนาวเซตเตนเวรไนท์วันนี้ก็มองเลยนะครับว่าดูเนี่ยแกไม่สนใจใครเลยอ่ะแกตั้งเป็นเลยอันนี้กำลังใช้วินดึงเชือกตรงกลางขึ้นมานะคล้ายๆบ้านเราแล้วครับคล้ายๆบ้านเรานั่นแหละใช้วินดึงอ่ะไม่งั้นมันดึงผ้ายางเนี่ยผ้าพลาสติกไม่ไหวมันหนักแบทแมน why champion toy lucky toy yeah green forest champion ทานชมรมทำทุกอย่างนะครับตระกูลบางตัวคุณบุเลวะตัวคุณบุเลชนะงามโอเคงามเส้นพาสต้าครับกำลังต้มพาสต้าถ้าจะผัดพาสต้าให้กินจอแดนใช่ไหมครอบครัวคนใหม่ของเราในทีมผู้สื่อข่าวต่างประเทศนะครับมีเป็นเจ้าของร้านทัชทาน1ร้านมา1เดือนแล้วอันนี้ปลาลินเดอร์ครับจำใจก็มาซื้อที่เดียวนะจำใจที่11ซีโนบีมันเป็นอะไร11โนบีเจ้าก็ซื้อโบกัสซีโนบีมาติดอะไร
ประตูเปิดไม่ออกนี่คือปัญหาเดินพอดูนี่นะตลุรนี่อุ้ยตลุรดูนี่บริปิยักกันนี่สุดาเฮ้ยสุดาต้องมาดูนะนี่ทำตามโอเค